อุ้ยพี่ยากับปืนมันไม่ใช่ของหนูนะเงินตั้ง500,000หนูจะไปหามาจากไหนถ้ามึงไม่จ่ายมึงก็รับปืนกับยาไปเจษดาก็คือแฟนเขาแฟนเขาแฟนเขาโดนจับก่อนแล้วก็เป็นเรื่องของยาเสพติดนี่คือกลุ่มของชายชะกันที่กำลังยืนล้อมเจษดาอยู่เพื่อบังคับให้เจษดาอันนี้ตามคำกล่าวอ้างขึ้นไปที่ห้องของน้องผู้หญิงแล้วรู้ว่าในห้องน้องผู้หญิงเนี่ยมันก็มีข้าวของหลายอย่าง นี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่เขาบอกเป็นตำรวจจริงนะคะสรุปตำรวจจริงเหรอตำรวจจริงค่ะเพราะถ้าไม่ใช่ตำรวจจริงก็คือจะส่งสารไม่ได้ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเขาอยู่ตรงนี้กันเยอะมากแล้วก็มีชายชะกันเป็น10ค่ะบังคับให้ตัวเจษดาบอกอันเตะด้วยทีนึงให้บอกว่าสุดท้ายน้องอยู่ห้องไหนกันแน่แล้วหลังจากนั้นพอรู้ห้องปุ๊บให้รปภ.คอนโดเนี่ยเปิดกุญแจแล้วให้กลุ่มชายชะกันนี้บุกขึ้นไปด้านบนแล้วมันก็มีคลิปตอนที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มซึ่งเจ้าหน้าที่ถ่ายนะคะคุณผู้ชมแต่น้องกำลังจะบอกว่าสิ่งที่พูดไปในคลิปคือเจ้าหน้าที่บังคับให้พูดแบบนี้นะให้ยอมรับว่าอาวุธเป็นของเจษดายาไอซ์ที่อยู่ในห้องของน้องก็เป็นของกลุ่มขบวนการเจษดาแล้วเขาบอกว่าที่ต้องบุกเข้ามาเนี่ยเนื่องจากว่าจะให้น้องเนี่ยติดร่างแหไปด้วยหนูอยู่ข้างในรอลูกนั่งลงยาเสพติดเป็นของใครของคนชื่อชื่ออะไรชื่อจริงตอนนี้เจอในห้องไหนเจอห้องหนูใช่ไหมเลขเท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่308ค่ะ308ค่ะเราชื่ออะไรเจ้าของห้องค่ะชื่อจริงค่ะอันนี้ปืนนะอันนี้ของหนูค่ะ038อันนี้ของหนูนะอันนี้รับจำมาได้ไหมของใครของรับแล้วตอนนี้เจอในห้องหนูนะค่ะพร้อมลูกปืนอีกกี่นัดจำมาราคาเท่าไหร่5,000บาทค่ะ5,000บาทยายเป็นของหนูนะใช่ไหมไม่ใช่เราอยู่ในห้องนี้ไหมอยู่ในห้องนี้นะโอเคเสียไหมเราเสียไหมไม่ค่ะโอเคสัญญาโอเคพี่เอาแค่นี้ไปเนี่ยเรารีบทำให้เสร็จก็มันจะได้เสร็จเราจะได้กลับมาหาลูกเมีทองคำมีรถมีอะไรต่างๆที่เขาบอกว่ามันหายไปจนวันนี้ศาลตัดสินยกฟ้องตั้งแต่29 มิถุนายน 65ศาลบอกว่าการจับไม่ชอบกักขังก็ไม่ชอบที่สำคัญก็คือขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมแต่หนูอยากรู้ว่าทรัพย์สินหนูอยู่ไหนเราเจอสภาพอ้นเอาถุงดำถุงดำคลุมหัวแล้วก็เตะเขาซ้อมเขาเราก็ตกใจเราก็กลัวเราก็วิ่งเอาตัวไปกันแล้วก็บอกว่าอย่าทำเขาอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่ามึงอยากเจอใช่ไหมเราก็เลยตกใจเขาง้างมือจะตบเราอ่ะเราก็เลยชะงักอย่างเงี้ยเยี่ยวตัวหนีเสร็จปุ๊บก็จะมีการมั่วสุมเสพยากันในนั้นก็คือตัวเราไม่ได้เสพเราไม่ได้เสพกับเขาแต่พวกเขามีพฤติกรรมอย่างนั้นในห้องนั้นที่กักขังเราไว้เสร็จมันก็จะมีการเรียกคนออกไปทีละคนเพื่อที่จะไปเรียกเงินเขาถามว่าถ้ามึงอยากกลับบ้านน่ะ 500,000 เขาว่าอย่างงี้หนูก็ตกใจแล้วเขาก็โยนเอกสารมาให้โอนรถให้กู2คันคือรถเราหนูก็เลยตกใจว่าอุ้ยพี่ยากับปืนมันไม่ใช่ของหนูนะเงินตั้ง 500,000 หนูจะไปหามาจากไหนหนูว่าอย่างงี้ถ้ามึงไม่จ่ายมึงก็รับปืนกับยาไปแล้วเขาก็จะมีคนที่ทำบันทึกการจับกุมอ่ะคือทำที่เซฟเฮ้าส์เลยคือเราอ่ะเราโดนส่งตัวเข้าไปในเรือนจำอยู่ในนั้น375วัน1ปีกับอีก10วันคือเราไม่มีโอกาสได้ต่อมาต่อสู้ข้างนอกเราต่อสู้ข้างในพอวันที่29 มิถุนายน 65ศาลตัดสินยกฟ้องทุกข้อกล่าวหาศาลตัดสินว่าจับไม่ชอบกักขังไม่ชอบมั่วสุมเสพยาเสพติดมีการทำร้ายร่างกายมีการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวตรงนี้ต้องขอบคุณศาลพัทยาที่ให้ความเป็นธรรมกับเรามากๆตรงนี้ขอบคุณมากๆผมแจ้งความให้ติดตามความคืบหน้าให้หน่อยว่าเพราะว่ามันมีภาพจากกล้องจอปิดชัดเจนนะว่ารถถูกเอาไปจากคอนโดเลยออกไปขับออกไปเลยแต่ว่าคือทางมันผมไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้เลยมีแต่แบบงดสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาหลักฐานไปยื่นให้ทางค
ค้งดงตาลนะครับสพโค้งดงตาลสพย่อยโค้งดงตาลนะของคือขึ้นตรงกับพัทยาเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้ส่งไปปปช.แล้วก็ไม่รับหลักฐานอะไรเพิ่มเติมออกหนังสือมาว่างดสอบสวน